ตอนนี้สถานการณ์โลกถือได้ว่าดูแล้วมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะครับเกิดกรณีของ SVB เกิดความวิตกกังวล sentiment ก็ตกต่ำพอสมควรหลายคนก็มองลุ้นไปนะครับที่การประชุม Fed หรือ FOMC ในสัปดาห์หน้าว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เราควรจะเดินหน้าลงทุนอย่างไรนะครับเราคุยประเด็นนี้กันกับไดเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการไทยพาณิชย์หรือว่า SCBAM นะครับคุณก่อปิยพัฒน์ภัทรภูวดลครับคุณก่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่วิคุณเฟิร์นแล้วก็แฟนคลับรายการ Moneywell ทุกท่านครับตอนนี้ดูเหมือนเสียงแตกแล้วนะคะบ้างโดยเฉพาะ 50% นะคะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวบอกว่าอาจจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่รอบมีนาคมนี้แล้วนะคะ SCBAM มองแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะอยากขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องค่ะสำหรับการประชุมในปลายเดือนนี้ครับคุณเฟิร์นก็ในเรื่องของมุมมองของตลาดต่อในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต้องถือว่าสวิงมากๆเลยนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยก็ยังคิดกันอยู่เลยว่าส่วนใหญ่ก็มองว่าอ่ะก็ขึ้นค่อยๆขึ้นแหละนะครับ25 basis point หรือว่า 0.25% นะครับในการประชุมในช่วงของเดือนมีนานะครับแต่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคุณพาวเวลนะครับก็ประธานเฟดมีกำหนดการในเรื่องของการแถลงต่อสภาคองเกรสปรากฏว่าไปให้ message ที่ค่อนข้างจะ hawkish นะครับหรือว่ามีความตึงตัวอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลขที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือมันยังมีความแข็งแกร่งมีความตึงตัวในภาคแรงงานนะครับเงินเฟ้ออาจจะลงช้าหน่อยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับอาจจะเป็นอัตราที่เร็วกว่านะครับกว่าเดิมแล้วก็ดัตราดอกเบี้ยปลายทางหรือว่า terminal rate เนี่ยก็จะสูงขึ้นกว่าที่เคยไกด์ไว้นะครับก็เลยทำให้ตลาดเองก็เทมุมมองใหม่อีกทีครับคุณคอนเฟิร์มพี่บิ๊กครับว่าเอ๊ะอย่างนี้จะหมายถึง50 basis point หรือว่า 0.5% หรือเปล่าสำหรับการประชุมวันที่21 22มีนานี้นะครับแต่พอช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีเรื่องของ SVB ขึ้นมานะครับก็มันก็สวิงกลับไปทางนึงเหมือนกันนะครับว่า probability หรือว่าความน่าจะเป็นที่ตลาดมองในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ย25 basis point มันก็กลับมาเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่พี่เวลแล้วก็คุณเฟิร์นเล่านะครับว่าจริงๆตอนนี้เริ่มมีบางค่าย research house แล้วนะครับอย่าง Goldman Sachs เนี่ยออกมาพูดนะครับว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยนะครับสำหรับในช่วงของเดือนมีนานี้นะครับก็คือก็ pause ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านในมุมมองเขาเนี่ยก็คือเขามองว่า pause แค่ครั้งนี้นะครับแล้วก็พอเดือน5 6 7เนี่ยก็จะกลับไปขึ้นอีกที25 basis ครั้งละ25 basis point นะครับก็คือไม่ได้หยุดไปเลยนะครับเพียงแต่เหมือนกับเลื่อนออกไปเพราะว่ามันมี stress หรือว่ามันมีความตึงเครียดในเรื่องของระบบการเงินในช่วงตอนนี้นะครับในมุมมองของเราเองเนี่ยตอนนี้คิดว่าFed เองเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสที่จะขึ้นอยู่นะครับที่25 basis point เพราะว่ามีการเคยได้ส่งสัญญาณไว้แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่ขึ้นเลยเนี่ยตลาดอาจจะตีความอีกมุมนึงหรือเปล่าว่าโอ้โหปัญหาเนี่ยมันร้ายแรงมากๆเลยหรือเปล่าถึงขนาดว่าเฟดจะต้องสิ่งที่เคยไกด์สิ่งที่เคยทำมาตลอดมันถึงกับต้องสะดุดก็คือไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับหยุดการขึ้นดอกเบี้ยตลาดอาจจะตีสัญญาณนี้เป็นเชิงลบหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นสิ่งนึงที่อาจจะทำให้เฟดเองอาจจะเลือกค่อยๆขึ้นนะครับในเรื่องของ25 basis point ความยากอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้คือว่าเฟดเมมเบอร์หรือว่าคณะกรรมการของเฟดเนี่ยเข้าสู่ในช่วงของ blackout period นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติก็คือว่าในช่วง2สัปดาห์ก่อนถึงการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยเฟดเมมเบอร์เนี่ยจะไม่สามารถให้ความเห็นต่อ public ได้นะครับในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับซึ่ง blackout period เนี่ยเกิดขึ้นแต่วันเสาร์นะครับก็คือ11มีนาแล้วก็จนไปถึงการประชุมในช่วงของปลายเดือนในช่วงสัปดาห์หน้านั่นก็แปลว่าสิ่งที่เหลือคือนักลงทุนก็จะต้องเดาแล้วนะครับต้องเดาใจหรือเดาทางเฟดแล้วนะครับกับตัวเลขที่ออกมากับสถานการณ์ที่ออกมาแล้วเพราะจะไม่มีใครมาไกด์ให้เหมือนกับในช่วงก่อน back out period ที่สมาชิกท่านนั้นท่านนี้ประธานเฟดสาขานั้นนี้นะครับจะมาพูดว่าเขามอง25เขามอง50หรือว่ายังไงตอนนี้ต้องหยุดละเพราะว่าเป็นเข้าสู่ช่วง blackout period ผมว่าอันเนี้ยก็จะเป็นความยากอีกอย่างนึงเหมือนกันที่เราจะต้องเจอในช่วงเวลานี้นะครับครับก็ครับนอกเหนือไปจากปัจจัยเหล่านี้ที่เราคุยกันมาตลอดเลยน่าจะมีปัจจัยอะไรที่พวกเราจะต้องติดตามเป็นพิเศษและอาจจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษที่จะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การลงทุนพวกเราบ้างไหมครับครับผมมองอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับกับปัจจัยแล้วก็มองถึงสัญญาณนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือให้มองตลาดตราสารหนี้ก่อนนะครับในเรื่องของ government bond yield นะครับน่าจะเห็นภาพกันแล้วว่า
บอนด์ยิลด์ตัว Treasury ของสหรัฐเนี่ยลงมาเร็วมากนะครับก่อนหน้านี้ก็ขึ้นนะครับพอคุณพาวเวลฮอร์กิชก็ขึ้นไปนะครับอย่างตัว2ปีเนี่ยขึ้นไปแบบแตะใกล้ๆ 5% แล้วนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือวูบลงมากลับลงมาเหลือประมาณ 4% แค่นั้นเองถือว่าเป็นการปรับลงที่เร็วมากนะครับบอนด์ยิลด์ลงก็คือมีคนเข้าไปซื้อนะครับก็คือราคาขึ้นนะครับยิวถึงลงนะครับตัว10ปีเองก็เป็นในทิศทางที่คล้ายๆกันนะครับเป็นในทิศทางที่คล้ายๆกันก็คือไปถึงขึ้นไปถึงประมาณสัก 4% นะครับแล้วตอนนี้ลงมาประมาณสัก 3% กลางๆนะครับอันนี้มันเป็นภาพสิ่งที่สะท้อนสิ่งที่เรียกว่า flight to safety นะครับหรือว่านักลงทุนเนี่ยมีการโยกย้ายกระแสเงินทุนเพื่อหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าตราสารทุนหรือว่าหุ้นก็คือพันธบัตรนะครับเงินเราถึงเห็นเงินที่โยกย้ายขึ้นไปแล้วทำให้บอนด์ยิลด์มันลงได้เร็วขนาดนี้ถ้าในระยะถัดไปเนี่ยถ้าบอนด์ยิลด์เริ่มเสถียรมากขึ้นคือไม่ได้แบบปรับลงเร็วระแรงเหมือนในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าตลาดหุ้นยืนได้นะครับเรื่องที่2คือในเรื่องของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงนะครับหรือว่าความกลัวของตลาดตัวของ VIX Index นะครับซึ่งในช่วงของปีนี้เองเนี่ย VIX เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมาตลอดตั้งแต่ต้นปีนะครับคือเราแทบจะไม่ได้เห็น VIX ขึ้นไปเกิน25จุดเลยนะครับแต่ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยจากประมาณสัก19 20เนี่ย3วันขึ้นมาแบบไปถึง26กว่าแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนเลยล่ะว่านักลงทุนเองมีความกังวล นะครับตลาดมีความผันผวนนะครับแต่ VIX เนี่ยถ้าดูเนี่ยถามว่าจะสุดทางหรือยังเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้ต่อเพราะว่าปีที่แล้วในช่วงที่ตลาดปรับฐานเนี่ยส่วนใหญ่ VIX จะขึ้นไปแกว่งถึงประมาณสัก32ถึง36จุด35 36จุดโดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก26กว่าก็อาจจะยังไม่ได้สุดหรือว่าเสด็จน้ำซะทีเดียวนะครับในระดับที่ใกล้ๆตรงนั้นน่ะประมาณ30กว่า30กลางๆน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะเริ่มเข้าไปพิจารณาได้ทีละนะครับอาจจะเป็นจุดที่แบบเซนติเมนต์ตลาดหรือว่าจิตวิทยามันงวดมากๆแหละนะครับเรื่องที่3คือในเรื่องของดัชนีเศรษฐกิจก็คือเงินเฟ้อนะครับคืนนี้เลยนะครับตัวของ CPI สหรัฐเดือนกุมภานะครับที่จะประกาศคืนนี้ตัวคอเนี่ยตลาดคาดไว้ที่ 5.5% นะครับ year on year แล้วก็ตัว headline เนี่ยคาดไปที่เพิ่มขึ้น 6% year on year นะครับซึ่งถ้าออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยมันก็จะเห็นการแนวโน้มของการที่จะชะลอตัวลงมาด้วยนะครับก็น่าจะช่วยให้เฟดเนี่ยมีเหมือนกับมีพื้นที่หายใจนะครับหรือว่ามี flexibility มากขึ้นว่าโอเคฉันก็ถ้าเกิดฉันจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยฉันก็ยังพอทำได้เพราะว่าเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นมาค้ำคอหรือว่าไม่ได้ขึ้นมากดดันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อมาอีกเนี่ยโอ้โหสถานการณ์เริ่มยากเลยครับตอนนี้มีสเตรสใน banking system ด้วยแล้วก็เงินเฟ้อก็เป็นตัวที่กดดันนะครับมันจะกลายเป็น2แรงทำให้เฟดดำเนินนโยบายค่อนข้างจะยากในช่วงนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการประชุมเฟดแน่นอนครับอันนี้ก็ทุกอย่างขมวดปมรวมมาก็คือเรื่องของการประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์หน้าแหละ21 22มีนานะครับซึ่งกลายเป็นมีความหมายมากเลยครับตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยแล้วที่มุมมองต่างกันมากมีทั้ง25ก่อนหน้านี้มี50นะครับตอนนี้บอกไม่ขึ้นเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นมุมมองที่แตกต่างกันค่อนข้างมากอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยในอนาคตหรือว่าดอทพลอตเนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มองกันใกล้ๆ 6% นะครับ 5.75 6% ประมาณนี้ตอนนี้ก็เริ่มถอยลงมาเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดดูจาก CME Fed Watch 2เนี่ยที่เป็นมุมมองของตลาดเนี่ยโอ้ทิศทางดอกเบี้ยต้องบอกว่าเสียงแตกแบบตัวเลขแบบเปลี่ยนแปลงแบบไวมากเลยครับพี่ไปเพิ่มครับลงมาเหลือประมาณสัก 5% ต้นแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นการประชุมเฟดรอบนี้สำคัญมากเลยนะครับค่ะทีนี้หลายคนเพราะว่ามีหลายรูปแบบนะคะบางคนแบบคันมือโหนี่มันเป็นโอกาสหรือเปล่านะหรือบางคนแบบกลัวละพักก่อนดีไหมหรือบางคนบอกอุ้ยแล้วฉันจะทำยังไงที่ฉันติดลบแล้วคัทลอสดีหรือเปล่าคุณก่อนแนะนำยังไงคะในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนแบบนี้แล้วก็ยังมีอะไรที่เราต้องติดตามตัวเลขอย่างต่อเนื่อง positioning ที่เราควรยืนอยู่หรือว่าพอร์ตที่เราต้องจัดการกับมันเนี่ยแนะนำแบบไหนคะครับผมในช่วงระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อวานนี้คือมีเรื่องของทางเฟดใช่ไหมครับที่จับมือกับศูนย์รับการเงินฝากนะครับจับมือกับกระทรวงการคลังนี่3แรงรวมกันนะครับตั้ง BBTFP นะครับที่เป็นเครื่องมือหรือ vehicle ที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาเรื่องนี้เนี่ยดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังบวกอยู่นะตอนเช้าที่เราเปิดกันอยู่นะครับพอเล่นตลาดจริงๆเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่ม
สายในเรื่องของการเงินการธนาคารเองก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงความเชื่อมั่นช่วงนี้ถดถอยจริงๆครับนักลงทุนยังมีความกังวลอยู่ค่อนข้างมากอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่มองเห็นกันอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะครับที่จะเข้าไปสวนตลาดเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในช่วงตลาดปรับตัวลงนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วให้น้ำหนักเราให้น้ำหนักกับการบริหารความเสี่ยงหรือ risk management เป็นหลักมากกว่านะครับมากกว่าการที่จะมาหาโอกาสในการที่จะเอาชนะตลาดหรือว่าจะไปหาโอกาสมากมายในตอนนี้นะครับนักลงทุนเองก็คงควรจะพยายามนะครับหาวิธีการกระจายความเสี่ยงนะครับในสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นหรือตราสารทุนนะครับก็อยากให้มองตัวของตราสารหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นทางนึงในการกระจายความเสี่ยงหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกเองนะครับมีคุณเฟิร์นก็เล่าให้ฟังเรื่องของทองคำเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ดีนะครับก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงในการที่จะจัดสรรเงินลงทุนส่วนนึงนะครับไว้ในสินทรัพย์ทางเลือกแบบนี้ที่พอจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับของหรือว่าความผันผวนของพอร์ตโดยรวมได้นะครับคราวนี้แต่ภาพระยะกลางเนี่ยถามว่าณตอนนี้เองเราอาจจะยังอยู่ในมุมที่ไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นวิกฤตหรือว่ามันจะลุกลามบานปลายมากนะครับถ้าเกิดดูความรวดเร็วในการเทคแอคชั่นของภาครัฐของทางสหรัฐเองเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดในกรณีที่เป็น worst case หรือในกรณีที่แย่ที่สุดเราก็มองว่าในระยะกลางคือผ่านช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับตราสารทุนเองเนี่ยในภาพของปีนี้เองเนี่ยก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วรับข่าวลบมาค่อนข้างเยอะปีนี้เองเรื่องของดอกเบี้ยเองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ขึ้นรุนแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมานะครับก็มองว่ายังสามารถลงทุนได้นะครับก็มองไปที่ตลาดเอเชียนะครับตลาดหุ้นจีนนะครับหรือแม้แต่ตลาดหุ้นไทยเองนะครับที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยหลุด 1,600 มาเร็วเหมือนกันถ้าเกิดว่าผ่านซินิเมนต์ผ่านความอันปวดของตลาดในช่วงนี้เราก็มองเห็นภาพในเรื่องของการฟื้นตัวก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับค่ะน่าจะชัดเจนนะยังไงขอบคุณคุณก่อมากนะครับวันนี้ตอนเช้าที่มาคุยกับเราครับขอบคุณนะคะคุณก่อมีคนบอกว่าลงกูรูพอร์ตฟิโอกับคุณก่ออยู่นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลนะคะดีเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธการลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังขึ้นดอกเบี้ยอยู่ในมุมมอง SBAM นะคะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเหตุการณ์มันลุกลามบานปลายหรือว่าอาจจะรุนแรงหรือเปล่าจะทำให้เฟดต้องเบรกนะคะส่วนสิ่งที่ต้องจับตา4ประเด็นนะคะก็คือบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลงนะคะถ้าลงไม่แรงมากหุ้นก็อาจจะพอยืนได้นะคะส่วนในแง่ของดัชนี VIX Index ที่มีความผันผวนก็พุ่งขึ้นแรงพอสมควรเงินเฟ้อวันนี้ต้องจับตานะคะว่า 6% จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าแผ่วลงก็อาจจะเหลือรูมให้เฟดบ้างรวมถึงในแง่ของการประชุมปลายเดือนของเฟดด้วยแต่ว่าแนะนำก็คือไม่ต้องเป็นผู้นำนะคะเราพักก่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากลงทุนก็กระจายความเสี่ยงไปตราสารหนี้หรือว่าทองคำนั่นเองค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ